for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The 60 Second Game 60วินาทีแสนสนับสนุนโดยรถยนต์ MGครั้งที่แล้วเนี่ยหนุ่มนำเมทาวีก็ผ่านไปได้แล้ว2เกมพร้อมกับรับทองคำหนัก1สลึงและรถจักรยานเป็นรางวัลสะสมไปได้เดี๋ยววันนี้เราลุ้นกันต่อในเกมที่3ว่าเขาจะผ่านไปได้หรือไม่ครับลุ้นกันต่อเดอะเรนดอมเลยหมุนเร็วๆเลยหมุนเร็วๆเลยเกมที่3นะของน้องนาวในระหว่างที่กำลังเหนื่อยขาไม่มีแรงแขนก็เมื่อยเอาเกมหนักๆไปสักเกมแล้วผลออกมาคือเกมจอมพลังตักหินเกมจอมพลังตักหินเกมที่ผู้แข่งจะต้องตักหินใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60นาทีครับเอาล่ะครับแล้วก็ถึงเกมจอมพลังตักหินครับเกมนี้ที่ผมชื่นชอบยิ่งกว่าเกมตักทรายอีกเพราะว่ามันยากกว่าเยอะเราไม่สามารถจะเสียบเข้าไปได้ง่ายๆผมชอบอะไรที่ยากนาวครับผมเราเคยมีประสบการณ์แบบว่าไม่ต้องคุยแล้วมันหายเหนื่อยแล้วเนี่ยหายเหนื่อยหรือที่ไหนล่ะผมอยากให้น้องเขาเนี่ยรีคัฟเวอร์เต็มที่เพราะว่าเกมนี้เหนื่อยจริงๆครับโอ้เกมที่แล้วก็เหนื่อยจริงๆฮะต้องบอกเลยว่านี่เป็นการเปิดซิงเกมตักหินครั้งแรกในรายการด้วยครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแต่ตักทรายแล้วก็ตักทรายต้องขอบอกว่าคนที่เล่นเนี่ย 50% ครับตกรอบอีก 50% ผ่านแล้วฮะไม่ได้ผ่านเข้ารอบอ๋อไม่ต่างกันเลยพี่แปลว่าทำไมนาวถึงได้เกมนี้ครับช่วงเวลานี้ทีมงานทั้งหมดหิวข้าวครับผมคือเขากำลังจะพักกองไปกินข้าวครับผมโอเคพี่อีก60วิเนาะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วนะพี่นะรบกวนหน่อยสแตนบายที่จุดสตาร์ทเลยเดี๋ยวผมจะช่วยน้องด้วยการทีมงานหิวข้าวเตรียมขั้วแรกให้น้องเยอะๆครับผมไม่เข้าขั้วแรกเนี่ยยาๆอันนี้กุชชี่นะกุชชี่คุณแค่หยิบตักนี้ไปก็มี15โลแล้วโอเคนะโอเคนะขอให้คุณโชคดีนี่คือ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1 go ลองมาดูความทรมานสิบโลแล้วแล้วเอกเอาแล้วเยอะๆเลยแล้วเยอะๆสิบโลแล้ว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 กันนี่แล้วเอกแล้วเอกไม่รอดกลับบ้านแน่ไอ้นาวแล้วแล้วเอกแล้วแล้วจะ40โลแล้วคงไม่ดีคงไม่ดีแล้ว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 สโลไลท์นะสโลไลท์แลดูเขาไม่รีบเลยนะฮะเขาลุกจากกับเขาลุกจากกับยังไงกันหมาดูจะโชคร้ายเหลือเกินนะครับที่ดันมาเจอเกมนี้เพราะการตักหินเนี่ยมันยากกันตรงที่เจาะลงไปตักได้ค่อนข้างลำบากเหลือเกินเลยทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยหนุ่มนาวเนี่ยตักไม่สำเร็จต้องตกรอบกลับไปละครับทำไมคุณถึงดูแล้วไม่รีบร้อนเลยไม่รีบอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเพราะทีมงานหิวข้าวครับผมพูดเล่นสถาบันแกมมี่ครับเต็มที่เลยพี่เต็มที่เลยนี่อุตส่าห์ช่วยด้วยพั่วแรกแล้วนะครับประหยัดไป10วินาทีโอ้แต่คุณสโลไลฟ์มากเลยมาสักครู่เนี่ยสโลไลฟ์ยังไงทำไมถึงได้สโลไลฟ์แบบนี้นี่เขาตักประมาณ5ครั้งอ่ะได้10กิโลเขารู้ชะตากรรมเขาแล้วคือจริงๆถ้าเกิดตั้งใจดีๆช้อนหนึ่งอ่ะต้องมีประมาณ6โลนี่ตั้งใจแล้วตั้งใจแล้ว
ตั้งใจมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดตรงไหนนาวไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยเป็นอย่างที่มันควรเป็นเลยพี่คุณก็เลยจะบอกว่าเด็กรถโรงเรียนเป็นงี้ทุกคนครับคุณก็เลยบอกว่ารายการนี้เราออกเกมไม่ยุติธรรมให้คุณเหรอก็จริงนะครับผมว่าไอ้เกมเดียวกับไอ้เลโอก็รอดแน่มาแล้วเกมนี้ตักหินและเกมหน้าบวกปูนป่ะเนี่ยตอนนี้คุณเป็นลูกผู้ชายคุณบอกต้องการเกมพละกำลังไงสมองไม่เอาสลับฟันปลาบ้างก็ได้กำลังเกมนึงแล้วก็เบาๆเกมนึงอะไรอย่างนี้เผื่อเดี๋ยวคุณตกรอบด้วยแบบเกมที่ใช้สมองแล้วคุณอายเดี๋ยวจะดูไม่ดีแค่นี้ก็ดูเราอยากให้คุณดูรอครับวันนี้เนี่ยเกมที่ใช้สมองเนี่ยคุณผ่านเข้ารอบมาได้ครับแต่มาพลาดท่าตรงพละกำลังครับผมครับก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงเท่านั้นเองครับผมยอมยอมครับยอมรับครับผมมันโดนด่ายังไงไม่รู้นะไม่เหมือนคุณที่ไม่แข็งแรงแล้วแล้วครับผมว่าดียังไม่ดีโง่เนาะใช่โอ้ทีมงานเก็บของก่อนเก็บทองเก็บจักรยานไหมหมดยึดยึดคุณมีอะไรอยากพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมแล้วคุณมีดาราศิลปินแกรมมี่ท่านไหนที่คุณอยากจะเชิญมาอีกไหมผมก็มีมีมีเพื่อนที่อยากจะเอามาแก้ในรายการที่ผมอยากท้าพี่ชายผมคนนึงใครคุณน็อตอัคคณัตอ๋อไอ้น็อตมาเลยเขาบอกว่าเห็นตัวเล็กๆอย่างนั้นนะเขาแข็งแกร่งนะอย่าไปเรียกตัวเล็กมันไม่ให้เกียรติรุ่นพี่ต้องเรียกว่าไอ้เตี้ยโอ้โหไอ้เตี้ยอันนี้คือให้เกียรติแล้วให้เกียรติแล้วอ๋อครับใช่วิธีการให้เกียรติคือเรียกอย่างนี้ครับเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยเรียกเขาพี่เตี้ยเรียกเขาพี่เตี้ยของรายการอ๋อของรายการมีถอดเสื้อด้วยยึดหมดยึดหมดครับผมยึดหมดเลยนี่เสื้อผมก็ยังยึดอ่ะนี่เสื้อเราใช่ไหมครับผมนี่เสื้อรายการเสื้อผมเสื้อผมช่วยหุบหน่อยได้ไหมครับผมทำไมผมก็เลยเข้าใจร้อนใจร้อนจังเลยคนเขาคุยอยู่มีมารยาทไหมทีมงานหิวแล้วให้มันรอไปก่อนไม่ตกรอบแล้วโอเคไม่หิวไม่ให้เกมนี้เล่นหรอกอย่าไปบอกก็รู้กันอยู่อย่าคนน้อยใจก็รู้กันอยู่ฝากผลงานนะครับผมก็ฝากฝนทำไมฝนงานหน้าร้อนหน้าร้อนไม่มีเวลาฝากแล้วครับผมเรามาเดี๋ยวรายการนี้ซื้อเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วฮะทำไมเวลามันเร่งรีบขนาดนี้ฮะทีมงานที่หิวข้าวอ๋อหิวข้าวฮะคือผมว่ามันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ว่าทีมงานหิวข้าวหรือเปล่าครับก็คืออย่างผมเนี่ยโชคร้ายคือทีมงานหิวข้าวมาตอนหิวมาตอนหิวก็แบกกระสอบทรายกับตักหินแล้วก็ใส่หัวกลับบ้านไปครับจะปล่อยให้เราเข้าไปเอาสมบัติไอ้เสียตังค์เพิ่มอีกทำไมก็งานนี้มันจบตรงนี้ก็รับค่าน้ำมันกลับบ้านไปไงในมองทีวีแล้วก็ได้โปรโมทรายการด้วยช่วยโปรโมทรายการของพี่หน่อยคิดกันง่ายมากคิดกันง่ายง่ายเลยครับผมเอาล่ะมาตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องดาวเมทาวีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนตอนนี้ครับแขกรับเชิญรอเราอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Go! Yeah! Oh! โอ้โหนี่ท่าจบเลยนะครับท่าจบเลยฮะจบข้าวเหนียวครับจบข้าวเหนียวครับพอดีทีมงานได้เยอะครับคนต่อไปนักแสดงและนายแบบหนุ่มหน้าตีคุณเอพีรวัตรเขาบอกโดนบังคับซักผ้าบ่อยเลยจะเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยกลับไปเพิ่มอีกเครื่องนะครับคุณเอพีรวัตรครับสวัสดี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 ครับเป็นเพื่อนรักของเราสองคนมาเป็น10ปีอยู่แล้วใช่ครับเป็นจนมาเลยครับครับผมไม่ใช่เป็นนมเตยเขาเป็นกูรูเป็นไอดอลเรื่องของฟิตเนสอ๋อรายการนี้พูดได้ด้วยครับได้ครับจะพูดถ้าจะอยากใช้สุภาพก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผมรูนะหรือว่าเป็นคุณรูคุณรูนะเนี่ยจะดูทุเรศกับครับผมเอาแล้วครับคุณเอครับผมครับตอนนี้ผลงานคุณมีอะไรบ้างครับออกก็มีนะครับมีทำขนมนะครับอ๋อป้อนให้กับไอ้นี่คุกกี้กินแล้วไม่อ้วนใช่กินยิ่งผอมครับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมฮะไม่อร่อยครับอร่อยกินยิ่งผอมคือแคลอรี่ต่ำกินแล้วทำให้เขาเรียกว่าอะไรร่างกายอิ่มแต่ไม่ได้รับพลังงานคือว่าง่ายๆคือไม่ได้เอาของมันๆอ้วนๆมาทำอ่ะใช่ได้ข่าวตอนนี้คุณทำธุรกิจอีกตัวด้วยเหรอครับมีครับทำเสื้อผ้ากีฬาครับครับผมครับตอนนี้กำลังจะตีแบรนด์ใหญ่ๆอยู่ครับครับตอนนี้ก็แอบคว่ำไปหลักแบรนด์แล้วครับโอ้โหมาแรงมากมาแรงมากครับแบรนด์ชื่ออะไรครับยอดขายนี่นะบอกว่าแต่ละเดือนนี่ยอดขายหลักแสนแบรนด์ชื่ออะไรครับ
คุณภูมิเป็นคนคิดครับแบรนด์ของเราชื่อสนิมครับสนิมครับผมก็จะเป็นแนวเพราะว่าของที่วางไว้เนี่ยปล่อยไม่ออกจนสนิมขึ้นครับอ๋อมันเป็นแนวแบบนี้นี่เองไม่ใช่มันคือคนที่ออกกำลังกายไงครับเวลาฝรั่งเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาออกกำลังกายบอกว่าคุณไปกินเหล็กมาหรือยังรู้ไหมเขาบอกว่ากินเส้นเก็บฟันไปไม่ใช่เอาปากกัดกินเหล็กคือยกเหล็กฝรั่งเขาใช้คำกินเหล็กไอเสื้อผ้าของพวกคุณสวยๆเนี่ยมันซื้อที่ไหนครับผมตอนนี้ก็ขายอยู่ทางโซเชียลซะส่วนใหญ่ไอพวกนี้อยู่ที่สยามด้วยสยามก็มีนะครับฮับฟลูชั้น2ครับถ้าร้านครับใช่ครับผมสยามร้านชั้นสองนะครับชั้นสองไม่เป็นมงคลเลยฮะครับฟลูฮับฟลูฮับฟลูเฮ้ยแต่มันสวยจริง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 เฮ้ยทำเองชมเองใส่เองด้วยไหมเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์เขาเป็นดีไซเนอร์ครับเชิญเลยเชิญอะไรพูดต่อท่านไม่มีแล้วไปเล่นเกมมีเว็บมีเว็บไซต์ด้วยไอจีได้ได้คุณพูดทั้งรายการก็ได้ผมไม่ว่าคุณเบอร์โทรบอกเลยบอกเลยอะไรเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมันฮัตเซอร์ไว้ไม่ดีเราต้องค่อยๆหยอดเป็นช่วงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอันนี้เข้าห้องอะไรครับเนี่ยห้องเชือกไม่ใช่แล้วคือห้องทางสมบัติสมบัติของเราคุณคิดว่าคุณจะหยิบอะไรออกมาเป็นอย่างแรกครับคุณเอจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองอย่างแรกเนี่ยคือเครื่องซักผ้าครับมีมูลค่ามีมูลค่าเพราะว่าเด็กที่บ้านชอบให้ผมซักผ้าเองครับเด็กหรือแฟนเอาแฟนก็ได้ครับแฟนก็ได้แล้วบ้านที่คุณซักผ้าเองด้วยเหรอครับส่วนใหญ่จะโดนคนที่บ้านโดนบังคับให้ซักล้างจานซักผ้าถูบ้านอะไรนี่จ้างคนใช้ให้มันคนนึงไม่ดีกว่าอ๋อเขาไม่ชอบครับไม่ชอบด้วยชอบเป็นผมทำก็เป็นผู้ชายอบอุ่นไงทำงานบ้านได้มีหน้าซักผ้าจนกล้ามขึ้นเลยแต่น้อยกว่าคุณครับคาร์ดิโอคือไม่ต้องใส่ชุดหมีครับเฮ้ยอย่างน้อยผมไม่ต้องซักผ้าเว้ยมีคนที่เจ็บปวดยิ่งแล้วรู้นะมันเป็นเรื่องอย่างน้อยก็ไม่ต้องล้างจานยังไงไอ้นี่ต้องล้างจานซักผ้าไงเป็นแบบแฟมิลี่แมนไงอบอุ่นอบอุ่นดูอบอุ่นแสดงว่าคุณต้องการอุปกรณ์แบบว่าห้องมินิเตอร์ครับคุณต้องการอุปกรณ์ที่แบบสำหรับอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่ครับก็อันนี้มีทองตรงนี้มีกีตาร์ครับและตรงนี้ก็มีคีย์บอร์ดป่ะออกมาแล้วเขาไม่ได้ตาบอดมองไปก็เห็นแล้วทองมองไปแล้วเห็นแล้วกีตาร์มองก็เห็นแล้วคีย์บอร์ดเราจะไม่เสียเวลามากเพราะว่ากลัวเขาไม่เห็นไงคุณอย่าเสียเวลาเอาพื้นที่สื่อมาพูดไร้สาระคุณเอครับครับทำอะไรต่อครับเว็บไซต์ของสนิมนี่คืออะไรนะครับผมเว็บไซต์สนิมครับคอมครับลืมคือลืมถามไงมาทั้งทีก็ต้องพูดถึงซะหน่อยครับเราต้องใช้พื้นที่ยศเลยนะ www ใช่ครับผม www ก็ได้ไหมไม่ได้ครับผมต้อง www w hotel ครับเข้าใจแล้วไหมครับว่าคำคนพูดไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแต่วนไปนิดนึงแค่นั้นเองเอามาเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์เป็นแก๊กของเขาครับเขาตั้งใจพูดไม่รู้เรื่องจริงๆเขาพูดรู้เรื่องแต่เขาแกล้งครับผมจริงๆไม่รู้เรื่องจริงครับคุณ AA ครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับเกมแรกที่คุณต้องเจอมาลุ้นกันที่ The Random ครับลุยเลยเรามาเริ่มสตาร์ทเกมแรกกันดีกว่านะครับ AA เพื่อนรักของพวกเราจะฝ่าไปได้สักกี่เกมอ๋อนี่คุณทำงานมาตั้งนานต้องอ่านบ้างด้วยเหรอครับเขาเรียกว่าเป็นการให้คิวครับพร้อมครับไม่ใช่นักสนุกให้คิวทำไมเลี้ยงพักครู่เดียวแล้วมาลุ้นกันต่อว่าเกมของคุณ AA จะเป็นเกมอะไรช่วงหน้าครับครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับเกมแรกที่คุณต้องเจอมาลุ้นกันที่ The Random ครับลุยเลยเรามาเริ่มสตาร์ทเกมแรกกันดีกว่านะครับ AA เพื่อนรักของพวกเราจะฝ่าไปได้สักกี่เกมอ๋อนี่คุณทำงานมาตั้งนานต้องอ่านบ้างด้วยเหรอครับเขาเรียกว่าเป็นการให้คิวครับพร้อมครับไม่ใช่นักสนุกให้คิวทำไมเถียงมาแล้วครับเกมแรกของ AA ปาไพ่สัตว์แตงโมกลับบ้านในเกมนี้เกมปาไพ่ปักแตงโมเกมนี้พวกค่ะจะต้องปาไพ่ปักแตงโมให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นเกมปราบเซียนครับธรรมดาแล้วทักษะในการสะบัดข้อมือคุณเป็นไงบ้างคือก็เป็นไงทักษะการซอยผมนี่ก็เอามามามาครับผมจะทำให้ดูก่อนว่ามันง่ายแค่ไหนช่วยสาธิตให้เพื่อนผมหน่อยว่าการล่อนไพ่ทำยังไงโอ้โห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 สามไพ่เข้าไปเนี่ยโอ้โหคุณจะลองไหมเพราะว่าธรรมดาถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทผมจะไม่ให้ใครลองจริงๆแล้วผมเนี่ยเข้าตั้งแต่ใบแรกเลยครับนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับครับผมแตงโมนะ
ไม่เป็นไรครับผมไม่ถูกกับแตงโมครับเราจะไม่ตัดภาพนี้ออกอากาศไม่ตัดออกไม่ตัดเพื่อความหล่อเพื่อนผมโอเคคุณใบแรกเลยคุณโชว์เลยนี่ครับผมเข้าไปแล้วครับอันนี้ครับถ้าเกิดจะมาใกล้ขนาดนี้เอามาปักเลยดีกว่านี่เพราะว่าคุณเป็นเพื่อนรักของเรานะไม่พอดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายคุณภูมิเข้าใจครับผมเนี่ยไม่เคยอยู่กับไพ่พับเพราะว่าชีวิตผมไม่เคยเล่นไพ่อ๋อครับไม่ชอบการพนันไม่ชอบครับมันไม่ยากมันไม่ยากมันไม่ยากคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาของป๊อกอันนี้ถ้าเป็นคุณที่ทำนี้นะถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณเอที่เราไม่ชอบขี้หน้านะครับผมครับแตงโมจะเป็นรูปแบบนี้ครับแบบไหนฮะคุณไปที่จุดสตาร์ทครับจุดสตาร์ทของคุณอยู่ไหนครับตรงที่เขียนคำว่าสตาร์ทครับอันนี้อ่านว่าสตาร์ทป่ะครับใช่ครับคุณพร้อมไหมครับคุณเอพร้อมครับให้ผมโยนตรงนี้เลยครับแม่นไหมพอผมให้คือผมโยนตรงนี้นี่คิวพอผมให้คิวนะครับครับคุณก็จับแล้วก็แทงลูกให้ลงไม่ใช่ตีสนุกพอผมให้คิวนะครับคุณก็มาเริ่มการโยนไพ่ตรงจุดนี้ครับคุณพร้อมนะครับขอให้คุณโชคดีทำไมผมเห็นคุณคุยกับคุณเอเนี่ยคุณต้องพูด 3-4 รอบนอกจากเขาพูดไม่รู้เรื่องเขายังฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันเป็นกิมมิคธรรมดาแล้วเขาพูดรู้เรื่องแต่ว่ากลัวคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วจะไม่มีรสชาติไงก็เลยแกล้งทำเป็นพูดไม่รู้เรื่องโอเคโอเคเขาไม่ใช่คนที่งงจริงๆครับเขาแค่แกล้งได้ได้อยู่ได้อยู่แต่คุณแกล้งเหมือนจริงมากครับผมเชิญเชิญคุณพร้อมนะครับพร้อมครับขอให้โชคดีกับ the 60 second game 60วิพิจิตรสันYeah! 2 1 Go! Whoa! เรื่อยเลยทีละใบทีละใบเข้ามาขยิบไปหน่อยเบาๆไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงเอาให้โดนเอาให้โดนเข้าแล้วเข้ามาเข้ามาหน่อยเฮ้ยเกือบแล้วไอ้นี่ไงวะเนี่ยไพ่ยาผ่านไปครึ่งทางแล้วเอ้ยโดนแล้วเข้าแล้วเอาสองอันอีกสองอันเออนี่แต่ไพ่ให้ตัวอย่างเดียวสองสามแล้วไม่ยันยันไม่ยันไม่ยันไปกว่าจะปาไพ่ทั้ง3ใบสำเร็จเนี่ยก็เหลือเวลาเข้าห้องไม่ถึง10วินาทีนะฮะแล้วพอเข้าไปแทนที่จะรีบออกมากลับจะเอาโน่นเอานี่สุดท้ายเวลาหมดประตูปิดออกไม่ทันละครับเมื่อกี้หยิบจักรยานออกมาแล้วแล้วมันเข้าไปหยิบอะไรอีกเข้าไปหยิบอะไรอีกอะไรความโลภจริงๆเปิดประตูครับเปิดประตูผมต้องการที่จะอยู่ในนี้ครับผมไม่ต้องการจะออกไปข้างนอกครับพี่ภูมิครับอย่าให้เขารู้นะว่านี่คือหุ้นส่วน 50% เป็น CEO ของบริษัทผมอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดผมมีความสุขตรงนี้ครับเน่มาเชิญหน่อยคุณเอถามนิดนึงเมื่อกี้คุณทันแล้วแล้วคุณเข้าไปหยิบจักรยานออกมาแล้วแล้วทำไมคุณถึงไม่ออกมาคุณวิ่งหายไปไหนพอดีแม่ผมชอบทองครับอ๋อเลยกะจะคือนึกถึงคุณบิดาครับมาดาครับไม่เลยเอาความจริงเลยงั้นเดี๋ยวทางบ้านทั้งตาไหลเอาความจริงใช่ไหมเดี๋ยวทางบ้านเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยแกล้งนะครับผมคุณไม่ได้แกล้งไม่จริงๆผมคือเมื่อกี้เห็นเลยว่าดึงออกมาแล้วไอ้เครื่องปั่นจักรยานไม่เหลือแล้วผมบอกไม่เหลือออกมาเลยแล้วเขาก็วางจักรยานแล้ววิญญาณทองไม่คืออย่างนี้เราต้องบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านว่าคุณเอเนี่ยเขามีประชุมที่บริษัทเสื้อผ้าสนิมต่อเขาไม่
เขาไม่มีคิวที่จะเล่นต่อไม่มีครับเขาต้องนัดไปประชุมเพราะตอนนี้ธุรกิจเมืองนอกติดต่อเนี่ยซื้อแบรนด์เสื้อผ้าเยอะมากเขาต้องไปประชุมคือมาไวไปไวเค็มเร็วมากครับไม่ครับพอดีวันนี้เนี่ยมาสายด้วยแล้วก็มีคนต่อเยอะเพราะไปมีใจน้องไปมีตติ้งกับไปมีตติ้งกับลูกค้ามาใช่ไหมจริงๆผมชอบพวกนั้นมากครับนี่รถคุณเอเอนี่ดับรถนี่แอร์ยังไม่หายเย็นเลยแล้วขึ้นไปสตาร์ทกลับไปรู้สึกว่าจะเป็นผู้แข่งขันท่านแรกที่ตกรอบแรกครับที่โดนประตูขังถ้าไม่ได้เนี่ยคือเล่นเกมไม่ทันครับแต่ว่ายังไม่มีใครที่เดินเข้าไปแล้วโดนประตูขังใช่ช่วยสุดท้ายเลยก่อนที่จะลาวนี้คุณช่วยให้แรงบันดาลใจน้องทางบ้านครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพครับให้หน่อยครับครับจริงๆแล้วเนี่ยครับครับห้องขังมีประโยชน์นะครับมันทำให้คุณร่างกายแข็งแรงครับเวลาออกมาครับเพราะว่าข้างในนั้นมีข้าวแดงครับมีข้าวแดงข้าวแดงมันให้คาร์บที่สูงครับคาร์บนะครับคาร์บที่บ้าอยู่ในน้ำครับนั่นปลาคาร์บว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงผลงานของคุณตอนนี้มีอะไรบ้างฝากผลงานครับผลงานมีเยอะเลยครับมีอะไรบ้างครับผมมีเรื่องเจ้าเวหานะครับที่ออนแอร์ตอนนี้นะครับอ๋อครับเจ้าเวหาใช่ครับ True for you ใช่เป็นละครฟอร์มยักษ์เยอะแบบทุ่มทุนสร้างเยอะอะไรติ๊กเจษฎาพรใช่ติ๊กเจษฎาพรอ้ําพี่อ้ําอภิชาติอธิชาติอธิชาติอภิชาติครับครับโทษทีครับแล้วก็มีใหม่ฤวิกามีเยอะครับเยอะมากเลยก็อ้าวคุณเล่นเป็นทหารใช่ไหมใช่ครับพอละโอเคคุณอยากถามว่าเป็นทหารอะไรไอ้ผมจะฝากผลงานได้ยังครับเนี่ยคุณฝากผลงานครับโอเคครับติดตามด้วยนะครับผลงานนี้ผมจะมีแค่ตอนแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายแค่นั้นเองครับครับถ้าคุณพลาดคือพลาดเลยครับโอเคมีสองตอนกับพิตาว่าครับมีสองตอนออกมาตอนเอครับตอนละฉากครับช่วยผมตั้งกลับบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ไม่ได้ได้กลับบ้านไปเลยคุณเอเอพีระวัฒน์ครับขอบคุณมากครับถึงจะตกรอบเกมแรกอย่าไปเสียใจนะฮะไว้ฟิตซ้อมทำเวลาดีๆแล้วกลับมาสนุกด้วยกันใหม่นะครับคุณเอเอสวัสดีครับน้องเมานัชชานั่นเองเฮ้ยกลับมาอีกฮะ